วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับกลับมาเล่นกันต่อกับเกม By Ranger นะครับ1ทุ่มเหมือนเดิมนะของเราวันนี้มีอะไรใหม่ๆมาให้ผมดูบ้างเอ่ยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่จากจะบอกว่ากิลเทพมากนะครับชนะไป2ครั้งติดต่อแล้วนะครับผมโดยที่กิลวอร์นะสบายๆได้มาอีก 5,000 คะแนนนะครับผมไม่รู้ผมจะไปอยู่ที่ลำดับไหนนะครับก็คือเมื่อกี้นะครับผมครั้งก่อนที่ตีกิลวอร์ไปคือแบบศัตรูแบบไม่เหลือเลยอะตายหมดอะส่วนทีมเราก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เอฟเฟกต์อะไรมากนะครับก็มีเทคนิคนึงนะครับจากน้องๆในทีมในกิลนะครับผมบอกว่าทีมโจมตีของผมนะถ้าตัวอ่อนๆนะไม่ต้องเข้ามานะครับผมเพราะว่าเครื่องเปล่าๆนะครับผมก็จะออกไปแล้วกันตัวนี้อ่อนไหมเนี่ยอ่อนไอ้ที่เป็น7ดาวเราออกหมดนะเพราะว่าไม่ได้ช่วยอะไรตัวนี้ทำอะไรเนี่ยห้ามชัดสะเอามาเลเวล30นะครับเอามาทำเพื่อนะครับผมยังคิดไม่ออกแล้วมาทำไมโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็คือเข้าใจว่าอาทิตย์หนึ่งจะมีตี3ครั้งนะครับผมเนี่ยอะไรผมรักจริงแต่ผมเป็นเดี๋ยวมาสารภาพอะไรกันตรงนี้เดี๋ยวใจเย็นแบบนี้ผิดไหมแตกหมดแล้วยังไม่ได้ตีสักป้อมเลยไม่น่าใช่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวนะชื่อก็ซุปเปอร์เล็กอันนี้น่าคิดฮะอย่าว่ากันนะครับผมอย่าว่ากันนะครับผมไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครนะครับผมไม่รู้นะผมจะไม่แบบไปสืบหาอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนก็คิดเอาแล้วกันนะในกิลด์แชทนะครับอย่ามาอย่างนี้เด็ดขาดนะครับไม่งั้นอาจจะเจอแบบนี้นะครับผมได้นะครับอ่ะถ้าในนี้ผมก็ต้องเอาคนที่เลเวลมากที่สุดอยู่แล้วนะครับผม1คนแล้วก็เตะดูสิใครเกิน4วันโอ้ย5วันแล้วมายเนอร์ไทเกอร์เล่นไหมเนี่ยโอเคเตะก็ได้วะ5วันแล้วนานไปแล้วครับผมไล่ออกไปเอาคนอื่นมาดีกว่ามาจะเน้นตามเลเวลนะครับใครเลเวลมากสุดคนนั้นก็ได้มีสิทธิ์เข้าก่อนนะแค่นี้แหละนะครับผมที่เหลือก็ปฏิเสธไว้ก่อนนะครับให้ไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับก็ที่จริงไม่ได้อยากไม่รับนะแต่ว่าเต็มแล้วก็เผื่อไปหาคิวอื่นรอนะครับผมไม่ต้องรอผมนะครับบางทีคนไม่ออกจากคิวเลยโอเคนะครับสำหรับคิวเลทนะครับตอนนี้เราก็ไปถึงเลเวล58แล้วซึ่งไอตีตัวเนี้ยตีตัว C ในตำนานเนี่ยโคตรยากเลยถึกนะครับไม่มีใครอยากตีเลยครับผมตีฟินิกซ์ดีกว่านะครับลองดูสิวันนี้ว่าตีฟินิกซ์ได้เท่าไหร่ตีฟินิกซ์ดีกว่าบอกตรงตีฟินิกซ์ดีกว่าตีฟินิกซ์ยังได้ 2-3% ตีในตำนานเมื่อกี้ได้ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เลยโอ้ยฟินิกซ์ก็ตีอัดตรงจุดเกิดเนาะวะอัดจะสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้โหช่วยไม่ได้เลยโอ้โหไม่ได้เลยแทนที่จะรีบบินกลับไปไปชาร์จพลังโอ้หมดเวลาก่อนเฮ้ยโอ้ได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวพยายามสุดแล้วนะครับผมได้ 3% ได้ 3% แต่ถ้าตีตัวในตำนานเนี่ยไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์เลยได้แค่ 1% อะไรเงี้ยนะครับโอ้ผมแบบตีแล้วแบบมากเลยโอเคนะครับคิวโจมตีแบบหนักมากนะครับตีแป๊บเดียวแตกหมดอ่ะนะครับโอเคนะครับวันนี้ที่จริงนะครับผมจะมาทำอะไรนะครับผมก็ดูน่าจะดูในชื่อคลิปนะครับผมคิดอยู่ว่าผมจะตั้งว่าอะไรดีนะครับสำหรับด่านธรรมดาผมก็นี่อะไรครับ3-2-3แล้วนะครับผมไปไกลจัดนะครับขำๆนะครับครั้งก่อนหน้าประมาณ250มั้ง260มั้งครั้งนี้ก็มาปุ๊บ300ดีกว่ารีบไปนะครับเดี๋ยวรีบไปโหมดยากจะได้ของเทพๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับเห็นคนบอกมาคิดเอาเองนะครับไอ้ซันลี่นี่ได้เยอะนะตัวเนี้ยเฮ้ยมา
งานนี้ได้ตั๋วด้วยมาสบายสบายนะอุ๊ยทำไมตัวนี้เหมือนไม่เคยเจอเลยวะตัวถือคบเทียนเนี่ยคบเทียนหลังค่อมเนี่ยเชิงเทียนหลังค่อมก็คือไม่เคยเจอเลยนะครับเออตัวไหนวะเนี่ยใหม่มากเลยนะนี่โอเคฮะไพมอนใช่ไหมตัวนี้ฮะอะไรวะเนี่ยอ๋อเอาเยลโลสโตนไปนะครับไพมอนเนื้อว่าตายแล้วนะครับโอเคเพลงใหม่ละจ้าโอเคเข้าใจละแต่เรายังไม่ถ่าย PVP ต่อนะครับชนะติดกัน13แต่ว่าที่จริงเล่นวันละครั้งอะนะครับเล่นวันละครั้งโหยากอะศัตรูแต่ละทีมันคือแบบสุดทุกตัวจะสู้ยังไงเนี่ยอันนี้นายสู้ได้ปะโหทำไมมีตัวนี้เลเวลโห215เลยละช่างตีเหล็กโอเคแต่ก็มีโอกาสอยู่นะไปลุยเอาป๊อปปิ้นมาตีเวลาทีพอนะพี่ทำเควสมาโอเคไปนะสบายสบายสบายแล้วนี่ไปคุณวิทักษ์มาก้าวเดียวมาจัดการโอ้อ่อนเว้ยแป๊บเดียวชนะพอเพื่อนหรือเปล่า น่าจะพอเพื่อนนะ yes อ้าวกลายเป็นทอง3แล้วขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยแจ่มเลยลดราคา PVP ถึงระดับทองได้อะไรบ้างดีไหมวะดะไม่วีเหลือ 2-3 วันเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวไปคิดก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าคอนเทนต์หลักของวันนี้นะครับคืออะไรนะครับก็คือว่าผมจะซื้ออุปกรณ์7ดาวนะหรือว่าสุ่มตัวนี้ดีวะซื้ออุปกรณ์7ดาวนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะดีนะเท่าไหร่วะ799อ่ะคุ้มไหมเนี่ยคุ้มอยู่มั้งตัดใจซื้อแล้วนะครับผมมาคือครั้งก่อนเนี่ยผมได้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวกดซื้อแป๊บนะครับมันจะไม่เห็นนะนะมันจะไม่เห็นนะนะผมก็จะตัดไปแล้วนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับซึ่งการจะเปิดนะครับก็ต้องใช้ขนนกก่อน1ชิ้นใช้อะไรดีตีสเตทพิเศษแล้วกันตีจนเดี้ยงหมดแล้วสเตทพิเศษนะเอ้ยยังไม่ได้ตีนี่แบบวันนี้เพิ่งเริ่มวันใหม่ใช่ๆไปแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันดูว่าได้อะไรนะครับผมแต่ว่าผมเดี๋ยวไปดูก่อนว่าผมอยากได้อะไรนะที่จริงได้หมดนะคือผมไม่รู้ไม่มีความรู้เลยว่าเฮ้ยอะไรดีคือไม่มีความรู้เลยนะมาช่วยพนมมือนะครับบอกผมด้วยนะครับผมภาวนาให้ผมได้ของที่มันเหมาะสมนะครับกับทีมโอเคไปดูกันนะครับว่าผมจะได้อะไรเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรได้บ้างนะมาเฮ้ยไม่ใช่นี้โอเครายการค้อน8ดาวอันนี้ก็โอเคนะแต่ได้อยากได้ใส่นี่ไงค่าใช้จ่ายผลิตแร่นะครับเราก็หลบสกิลด้วยหน้ากากนี้ดีมากเลยแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวดูหน้ากากนี้สิ
ระยะการโจมตีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะปืนความเร็วในการโจมตีพลังโจมตีรวมพลังโจมตีรวมเนี่ยดีนะครับใส่อะไรก็ได้อัตราที่อยู่นี้ตัวนี้ดีไหมคาถาต้องเป็นสายอินแน่นอนโอเคก็โอเคนะสร้อยอ่ะนี่นะครับลบการใช้จ่ายผลิตแร่นี่แหละอันนี้สำคัญนะครับล่มล่ะล่มก็เท่นะอะไรก็ได้หมดอ่ะบอกตามตรงโอเคพร้อมนะทุกคนช่วยผมภาวนาด้วยว่าจะได้อะไรไปเลยทีมอุปกรณ์7ดาวแบบซุ้มเย้ดังโงจันทราอัตราใช้สกิลโอ้ค่าใช้จ่ายแร่ลบ5โอเคนะความไม่อัพทักษะต้านความมึนงงไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะหรือว่าผมคิดผิดหรือว่าผมคิดผิดนะครับแล้วก็ที่จริงนะครับผมได้ของอย่างหนึ่งมาด้วยนะไม่รู้ได้มาจากไหนเหมือนเปิดอะไรสักอย่างนะครับแล้วได้มาก็คือเป็นของดาวกระจายเรียวหนาดนะครับได้มาไงไม่รู้งงๆเหมือนกันน่าเป็นของอีเวนต์แหละนะครับผมซึ่งโอเคนะพลังโจมตีกายอัตราใช้สกิลต้านสกิลนะครับสำหรับสายชนโดยเฉพาะเลยนะครับสายแทงค์นะครับโดยเฉพาะเลยตัวนี้นะครับก็คือเฮ้ยดีนะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถือว่าโอเคนะคลิปนี้นะครับก็เจอใหม่ไปทุกหน้านะครับกับผมกิติศักดิ์นะครับเหมือนเดิมนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับช่วงนี้อาจจะมีแบบแลบๆไปบ้างนะครับคลิปเพราะว่าอาจจะไม่ว่างทำหรือว่าไม่มีคอนเทนต์แล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ